กลับเข้าสู่การแข่งขันมวยไทยนะคะจากสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยคุณผู้ชมคะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะท่านณรงค์ วงศ์สุนทรรองนายกสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยค่ะขึ้นมามอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งสองฝั่งด้วยนะคะ Res Corner Luis Jorge Wilson Brazil and Bukana Sirichai Chanchai Thailand เอาล่ะค่ะรับชมความดุเดือดของคู่นี้ได้เลยค่ะเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการวันนี้ครับฝ่ายแดงนี่จากบราซิลลุยเฮอร์เก้ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่สิริชัยชันชัยของไทยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้เราใช้กรรมการสมยศมงคลเดชให้คะแนนมีดร.อธิวัฒน์วงศ์ปิติศักดิ์อาจารย์สังคมยศคำลือและอัมพลพรหมโคตรการจัดการแข่งขันขอกราบขอบพระคุณนายกสมทรงพันเจริญบรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.ชนรงค์สุหงษานายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะครับและมีหลายๆท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติซึ่งจบจากวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับมีหลายๆท่านด้วยกันนะครับกรรมการรักษาเวลาอาจารย์มานพสมาลีครับขอขอบพระคุณดร.มานพตั้งเพชรสิริพงศ์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลจากมหาวิทยาลัยเกษตรดร.วีรพงศ์วิเศษศิลป์จากสถาบันการพลศึกษาจังหวัดชัยภูมินะครับมาให้กำลังใจกับทีมงานผู้จัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์ IMTF ครั้งที่13นะครับเรามีการถ่ายทอดทาง Bright TV นะครับช่อง20ดำเนินการถ่ายทอดโดย The Agency Group จากสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคู่นี้พิกัดน้ำหนักกันไว้65กิโลครับยกที่1ของมวยคู่ที่3หลุยเฮอร์เก้แดงสิริชัยน้ำเงินแม่มวยไทยรูปร่างไม่เสียเปรียบครับบราซิลฝ่ายแดงนมแดงน้ำเงินสิริชัยชันชัยกางเกงน้ำเงินมูลน้ำเงินครับถูกต้องตามกติกาครับหลุยเฮอร์เก้ขยับเข้าหาเลยครับหาจังหวะมีแข้งซ้ายสิริชัยโจมตีเป้าใหญ่ครับแม่รูปร่างได้กันเลยครับสบายสบายเน้นเรื่องศิลปะมวยไทยครับเรามีสมาคมมวยไทยหลายๆประเทศนำทีมเข้าทำการแข่งขันนะครับหลุยเฮอร์เก้แม่โดนเจาะล่างไม่ตกใจครับแม่เชื่อว่ามีประสบการณ์กันมาเยอะโอ้โหสายทีเดียวครับแม่สายลำตัวทีเดียวเลยครับกรรมการสมยศมงคลเดชยุติการชกเลยครับเพียงยกแรกเท่านั้นเองครับเรียนเชิญคุณเอ็มม่าบนเวทีเลยครับThank you.
ูภาพช้าๆครับโดนยังไงครับแม่หลอกบนครับวางแข้งซ้ายเต็มลำตัวครับนี่ครับอีกครั้งนะครับเคาะบนครับแม่ซ้ายเต็มลำตัวพบกับคุณเอมม่าบนเวทีครับ Congratulations for Brazil to be the winner in the first round won by TKO ค่ะดิฉันต้องขอเรียนเชิญด้วยนะคะทางท่านรองนายกในช่วงนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทางด้านนะคะท่านณรงค์วงศ์สุนทรท่านรองนายกสมาคมจากสเปนนะคะคาดเข็มขัดผู้ชนะพร้อมกับมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะนะคะ from Brazil ค่ะนะคะให้ทางด้านคนไทยเราด้วยนะคะCongratulations from Brazil ด้วยนะคะสำหรับชนะแล้วก็ได้แชมเปี้ยนในไฟนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันนะคะนิดนึงค่ะนี่แหละค่ะก็เรียกว่านะคะเป็นการแข่งขันการต่อสู้ที่ดุเด็ดเผ็ดมันเลยทีเดียวนะคะสำหรับทางด้านมวยไทยของเรานะคะในวันนี้ด้วยค่ะต่อยกัน5ยกนะคะกติกาเหมือนมวยไทยทุกประการค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ